สวัสดีครับมีมาพบกับ GTL Live อัปเดตจำสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นที่14ถึง21เมษายนนะครับต้อนรับสงกรานต์กันอัปเดตมาค่อยดีนะครับอันนี้คือรถโพเดียมไม่ใช่โพเดียมครับเป็นรางวัลนะครับเป็นไพรส์ของการแข่งรถครั้งนี้คือTurismo Classicนะฮะก็ตัวเก่านะครับแต่ว่าวิธีการได้มาไปดูกันดีกว่าที่ได้มาได้อันดับ1ใน7ครั้งการแข่งขันแบบธรรมดานะฮะไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเกินไปแต่มันก็รถเก่าแล้วครับก็ประมาณนี้ก็เราไปดูที่ของอื่นดีกว่านะฮะก็ในสัปดาห์นี้มาดูที่ในของพวกรถยนต์กันก่อนดีกว่าคือผมจะผ่านไปเลยคือมันแย่มากฮะสับว่างั้นจริงของคือผมไม่กะว่าจะลงคลิปซะด้วยซ้ำนะฮะก็มีทอริโรรถเก่าครับETR1ก็รถเก่าครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยพวกนี้ครับต่อไปดูที่Southern San AndreaSouthern San Andreaมีสุดตานะคลาสสิกตัวใหม่เกือบสุดนะฮะก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้ก็แต่งได้สนุกสนานดีอยู่ครับถือว่าค่อนข้างเร็วนะแต่ว่าราคาก็สูงอยู่ฮะประมาณนี้เลยคือค่อนข้างแย่ครับวอลสต็อกในสัปดาห์นี้มีของเล่นนะฮะเราพูดได้ว่าของเล่นคือมันไม่ได้มีประโยชน์ในการทำอะไรทั้งนั้นนะในชาร์กก็รถเกราะติดปืนใครไม่ชอบรถเกราะแบบดูหนักๆก็ตัวนี้ฮะเวเปอร์ไนท์ทำป้านะฮะก็สนุกดีครับเทนิคอนก็แต่ตัวนี้เป็นเทนิคอนลอยน้ำนะฮะก็สนุกครับสนุกไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับตัวนี้ก็ค่อนข้างแย่นะฮะวอติกร็อกเก็ตนะครับก็สนุกฮะโอเคมาดูในส่วนของที่มันทำเงินดีกว่านะฮะในสัปดาห์นี้ก็เราไปดูจริงมันจะมีคือดูจากหน้าจอนี้ไม่ได้ผมจะบอกไปเลยแล้วกันก็คือ CEO นะฮะไอตัว warehouse รถนะฮะ warehouse ส่งรถนะฮะลดราคากันอยู่แล้วก็ warehouse ของspecial cargo นะฮะก็ลดกันอยู่ก็ใครอยากสะสมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสายไปไหมนะฮะก็สามารถซื้อได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ต้องทำต่อไปดูที่ตัวอื่นกันดีกว่าในส่วนการทำเงินนะครับในสัปดาห์นี้มีที่บังเกอร์ลดราคากันนะฮะในการซื้อซัพพลายก็แนะนำว่าปกติก็แนะนำว่าซื้ออยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าลดลงไปได้ครึ่งนึงก็เหมือนกับคูณ2นะครับว่างั้นเถอะแล้วก็ในส่วนการรีซัพพลายของ MC นะฮะในสัปดาห์นี้ก็ลดราคากันไปอย่างที่เห็นนะฮะดังนั้นก็เหมาะกับการทำเงินได้พอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมนะฮะว่าอย่าไปเปิดทุกอันนะฮะมันไม่ได้มีผลกำไรดีกันไปทุกอย่างประมาณนี้นะฮะคือถ้าสำหรับคนไม่มีเวลาเล่นนะแต่ถ้าคนมีเวลาเล่นก็แล้วแต่ครับอยากจะเปิดให้ครบก็ได้ครับโอเคครับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากันครับสัปดาห์นี้มีอยู่ประมาณแค่นี้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ